ต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนราธิวาสกันต่อนะครับโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มีการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการภายใต้โครงการ U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทยครับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสนะครับได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษโครงการ U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงรักพลาไสนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รองศาสตราจารย์ดร.รสุคนแสงมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมแข่งขันเฮกกาธอนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้นะครับซึ่ง U2T เป็นโครงการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อเพิ่มการจ้างงานนักศึกษาที่จบใหม่โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศหรือ U2T นะครับซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ดำเนินการระหว่างวันที่21ถึง22ธันวาคม2564นะครับเพื่อเป็นเวทีนำเสนอความสำเร็จโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงรักพลาไสนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เผยว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีคณะต่างๆหลายคณะโดยทุกด้านของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประชาชนเลือกบริโภคได้หมดถือว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริมและการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เองมีศักยภาพในเรื่องของการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆซึ่งสามารถต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆอีกด้วยครับ